ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดของจักรวาลซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อกว่า 20,000 ล้านปีที่ผ่านมาได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุให้เกิดเอกภพและดาราจักรต่างๆซึ่งรวมถึงโลกของเราด้วยแต่ความมหัศจรรย์ของการกำเนิดในครั้งนี้กลับทำให้คิดไกลไปถึงความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์นักเรียนครับถ้าเราเชื่อว่าเหตุการณ์บิ๊กแบงมีจริงและนับเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลานั้นถ้าเราจับเวลาครับวินาทีที่1วินาทีที่2วินาทีที่3ไล่ไปเรื่อยๆจากเหตุการณ์มหากัมปนาตในครั้งนั้นคงจะยาวนานต่อเนื่องมาจนกระทั่งเกิดระบบสุริยะจักรวาลเกิดพระอาทิตย์เกิดโลกมีน้ำขึ้นอยู่บนโลกในน้ำเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเริ่มขยายเป็นหลายเซลล์เริ่มเป็นปลาเริ่มเป็นสัตว์บกเริ่มเป็นลิงเริ่มปีนขึ้นต้นไม้หางเริ่มกุดเริ่มไต่ลงมาเริ่มสร้างบ้านแปลงเรือนมีอารยธรรมสร้างพีระมิดสร้างกำแพงเมืองจีนบินขึ้นไปถึงดวงจันทร์จนถึงวันนี้ครับวันที่ผมยืนพูดอยู่นี่จำนวนวินาทีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งคงจะมีค่ามากมายมหาศาลกลับสามารถเขียนแทนได้ด้วยอักขระทางคณิตศาสตร์เพียงแค่4อักขระเท่านั้นซึ่งจำนวนวินาทีเหล่านี้น้อยกว่า2ยกกำลัง100วินาทีจำนวนวินาทีที่มากมายจนสุดที่เราจะจินตนาการถึงกลับมีค่าน้อยกว่า2ยกกำลัง100วินาทีและรูปแบบในการเขียนแสดงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แบบนี้ก็คือเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันในวันนี้ครับเลขยกกำลังเรื่องฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึมนี้นะครับประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด5ตอนตอนแรกนะครับก็คือเรื่องของเลขยกกำลังตอนที่2นะครับฟังก์ชันเลขชี้กำลังตอนที่3ฟังก์ชันลอการิทึมตอนที่4อสมการเลขชี้กำลังและตอนสุดท้ายครับอสมการลอการิทึมกล่าวโดยเฉพาะตอนที่1นี้ตอนที่ชื่อว่าเลขยกกำลังจะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย2หัวข้อครับ1ก็คือเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและ2เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะในเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มเราจะเริ่มต้นเรื่องแรกนี้นะครับด้วยบทนิยามให้ A เป็นจำนวนจริงให้ M เป็นจำนวนเต็มบวกสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงผลคูณของ A จำนวน M ตัวโดยที่สัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นนี้จะอ่านว่า A ยกกำลัง M และเรียก A ยกกำลัง M ว่าเลขยกกำลังโดยมี A เป็นฐานของเลขยกกำลังและ M เป็นเลขชี้กำลังครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนเลขยกกำลังนะครับแล้วก็ความหมายของเลขยกกำลังต่อไปนี้นะครับเช่นถ้าเราให้ A เป็น2ให้ M เป็น3นะครับ2ยกกำลัง3ก็จะหมายถึง2คูณกัน3ตัวถ้าให้ A เป็น3 M เป็น2นะครับ3ยกกำลัง2ก็จะหมายถึง3คูณกัน2ตัวเรามีสิทธิ์เปลี่ยน A เป็นแบบอื่นครับเพราะ A เป็นจำนวนจริงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย A ก็เป็นจำนวนลบได้ถ้าให้ A เป็นลบ3แล้ว M เป็น2นะครับเราก็จะได้ว่าลบ3ยกกำลัง2นั้นเนี่ยก็หมายถึงลบ3คูณกัน2ตัวครับ A อาจจะเป็นจำนวนตรรกยะก็ได้ครับถ้าให้ A เป็นเศษ4ส่วน3แล้ว M เป็น5เศษ4ส่วน3ยกกำลัง5ก็หมายถึงเศษ4ส่วน3คูณกัน5ตัวครับหรือ A อาจจะเป็นจำนวนลบที่เป็นจำนวนตรรกยะเช่นลบ1ส่วน5และ M เป็น3ลบ1ส่วน5ยกกำลัง3ก็หมายถึงลบ1ส่วน5คูณกัน3ตัวเช่นกันครับเพื่อให้สามารถขยายแนวคิดของเรื่องเลขยกกำลังให้กว้างออกไปกว่าเดิมเรามาดูบทนิยามนะครับสำหรับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังที่ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกบทนิยามนี้นะครับถ้าให้ A เป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่0ให้ m เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง0จะเท่ากับ1ครับและสำหรับ a ยกกำลังลบ m จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง m ในกรณีที่ a เท่ากับ0นะครับ0ยกกำลัง m จะเท่ากับ0สำหรับทุกๆ m เลยครับที่เป็นจำนวนเต็มบวกเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าเราเขียน3ยกกำลังลบ2นั่นก็หมายความว่าเรากำลังหมายถึงจำนวนที่เท่ากับเศษ1ส่วน3ยกกำลัง2และถ้าเราเขียน2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังลบ5นั่นก็หมายถึงเรากำลังพูดถึงจำนวนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย2ส่วน3ยกกำลัง5ครับ
จากบทนิยามของเลขยกกำลังนะครับเราสามารถสร้างเป็นทฤษฎีบท5ข้อดังนี้ครับถ้าเราให้ A กับ B เป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่0และ M กับ N เป็นจำนวนเต็มทฤษฎีบทข้อแรกครับ A ยกกำลัง M คูณ A ยกกำลัง N จะเท่ากับ A ยกกำลัง M บวก N ข้อ2 A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N จะเท่ากับ A ยกกำลัง M คูณ N หรืออาจจะเท่ากับ A ยกกำลัง N แล้วค่อยยกกำลัง M ก็ได้ครับข้อที่3นะครับa คูณ b คูณให้เสร็จนะครับแล้วค่อยยกกำลัง m ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณอยู่กับ b ยกกำลัง m ส่วนข้อที่4ครับ a ส่วน b ในวงเล็บนะครับแล้วค่อยยกกำลัง m ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วนด้วย b ยกกำลัง m และข้อสุดท้ายครับ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง nจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ครับลองมาดูกันนะครับว่าทฤษฎีบทเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถนำไปใช้งานอย่างไรบ้างดูที่ตัวอย่างที่1 นะครับในตัวอย่างที่1เนี่ยบอกให้เราทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโจทย์ว่าอย่างนี้ครับ3ยกกำลัง5คูณอยู่กับ7ยกกำลัง4ถ้าหารด้วย7ยกกำลัง3คูณอยู่กับ3ยกกำลัง4แล้วเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะเริ่มต้นโดยการพิจารณาเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันนะครับเอาตัวคู่3ก่อนนะครับจาก3ยกกำลัง5เมื่อหารด้วย3ยกกำลัง4นั่นก็คือ3ยกกำลัง5ลบ4หรือ3ยกกำลัง1นั่นเองส่วน7นะครับ7ยกกำลัง4หารด้วย7กำลัง3ก็คือ7ยกกำลัง4ลบ3หรือ7กำลัง1นั่นเองในเมื่อ3ยกกำลัง1คือ3 7ยกกำลัง1คือ7เราก็ได้แล้วครับผลลัพธ์นั้นก็คือ3คูณ7หรือ21นั่นเองครับมาดูตัวอย่างกลุ่มถัดมานะครับคำสั่งก็คือว่าจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและที่สำคัญก็คือต้องมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับจะใช้ต่อเนื่องถึง3ข้อนะครับเงื่อนไขนี้ก็คือว่าสำหรับ a b x และ y ที่เป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่0นะครับส่วน m กับ n นั้นเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้นะครับว่าเราจะสามารถทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างไรครับข้อ 1.1 ครับโจทย์นะครับ a ยกกำลังลบ3คูณอยู่กับ b กำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ4ก้อนนี้นะครับคูณอยู่กับ a ยกกำลัง4คูณอยู่กับ b กำลัง5และทั้งหมดยกกำลัง2จะจัดการให้เป็นรูปอย่างง่ายได้อย่างไรครับสังเกตนะครับว่าก้อนแรก a ยกกำลังลบ3 b กำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ4นั้นเนี่ยเราสามารถกระจายลบ4เข้าไปได้ถูกไหมครับก็จะกลายเป็น a ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบ4b กำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ4และก้อนหลังนะครับ a กำลัง4 b กำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายเข้าไปครับก็จะกลายเป็น a กำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ b กำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง2มันมีสมบัติข้อหนึ่งถูกไหมครับที่เลขยกกำลังเนี่ยที่มีเลขชี้กำลังซ้อนกันให้นำเลขชี้กำลังนั้นเนี่ยมาคูณกันก็จะได้เป็น a กำลัง12 b กำลังลบ16 a กำลัง8แล้วก็ b กำลัง10จำนวนจริงที่มีฐานเหมือนกันนะครับสามารถนำเลขยกกำลังมารวมกันได้เพราะฉะนั้น a ยกกำลัง12กับ a กำลัง8ก็เขียนรวมกันครับเป็น a ยกกำลัง20เช่นเดียวกับ b ครับ b ยกกำลังลบ16กับ b กำลัง10ลบ16บวก10ก็คือลบ6ดังนั้นก็จะเหลือแค่ a กำลัง20 b กำลังลบ6แต่ b กำลังลบ6สามารถเขียนเป็นเศษ1ส่วน b กำลัง6ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับจากโจทย์สามารถเขียนอยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นa ยกกำลัง20ส่วนด้วย b ยกกำลัง6ครับข้อ 1.2 นะครับ x กำลังลบ2 y กำลัง3นี่เป็นตัวเศษนะครับส่วนตัวส่วนนี่มี2ก้อนก้อนแรกก็คือ x ยกกำลัง3คูณอยู่กับ y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2อีกก้อนหนึ่งก็คือ x ยกกำลังลบ7คูณอยู่กับ y ยกกำลังลบ4ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างไรครับมองให้ดีนะครับจะเห็นว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยมันก็พัวพันอยู่แค่กับ x และ y เท่านั้นแหละครับที่เหลือเนี่ยก็คือการบริหารจัดการเลขชี้กำลังของมันให้มันสอดคล้องกับทฤษฎีบทที่เรามีนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองตัวเศษเฉพาะ x ก่อนนะครับก็จะมีเลขชี้กำลังเป็นลบ2ส่วนตัวส่วนเนี่ยเลขชี้กำลังของ x ทั้ง2ก้อนเนี่ยนะครับก้อนหลังเนี่ยลบ7นี่โอเคแล้วถูกไหมครับแต่สำหรับก้อนหน้านั้นนะครับข้างนอกยังมีเลขชี้กำลังคลุมอยู่อีกตัวนึงก็คือ2เพราะฉะนั้นจะจัดการเฉพาะแค่ x ยกกำลังลบ2กับ x ยกกำลังลบ7ก่อนนะครับก็จะได้เป็น x ยกกำลังลบ2บวกกับ7ทำนองเดียวกันกับ y ครับ
y ยกกำลัง3ก็จะจัดการกับ y ยกกำลังลบ4ที่หารกันอยู่นะครับก็จะได้เป็น y ยกกำลัง3ลบด้วยลบ4ซึ่งก็คือ3บวก4นั่นเองส่วนก้อนข้างล่างที่เหลืออยู่ที่เป็นตัวหารตอนนี้นะครับ x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2นั้นเนี่ยเรากระจายกำลัง2ที่อยู่ด้านนอกเข้าไปครับจะกลายเป็น x ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2คูณอยู่กับ y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ตอนนี้ตัวเศษนะครับบวกลบเลขธรรมดานะครับกลายเป็น x ยกกำลัง5คูณอยู่กับ y ยกกำลัง7ส่วนตัวส่วนข้างล่างนะครับจาก3กับ2คูณกันเป็น6และ2กับ2คูณกันเป็น4เราก็ได้ว่าตัวส่วนตอนนี้นะครับก็คือ x ยกกำลัง6แล้วก็ y ยกกำลัง4หลุดมาเหลือ x กับ y เหมือนเดิมอีกแล้วครับก็ x จัดการกับ x y จัดการกับ y x ยกกำลัง5หารด้วย x ยกกำลัง6ก็จะได้เป็น x ยกกำลัง5ลบ6ส่วน y ยกกำลัง7หารด้วย y ยกกำลัง4ก็กลายเป็น y ยกกำลัง7ลบ4 5ลบ6ได้เท่าไหร่ครับก็คือลบ1 7ลบ4ก็ได้3เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่ x ยกกำลังลบ1 y ยกกำลัง3ซึ่งก็เขียนเป็น y ยกกำลัง3ส่วน x ได้ครับเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ6คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n บวก3ลบด้วย4คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n บวก2นี่คือตัวเศษนะครับส่วนตัวส่วนเนี่ยก็คือ2ยกกำลัง n บวกด้วย3คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n บวก1นะครับเราลองจัดการตัวเลขชี้กำลังก่อนดีไหมครับเราสังเกตนะครับเลขชี้กำลังของ2ตอนนี้เนี่ยคือ n บวก3ซึ่งความหมายนะครับเราก็ปลดกลับมานะครับก็จะกลายเป็นจาก6คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n บวก3ก็เขียนใหม่ได้เป็น6คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n แล้วก็คูณอยู่กับ2กำลัง3ทำนองเดียวกันครับสำหรับ4ที่คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n บวก2ก็เขียนเป็น4คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n แล้วก็คูณอยู่กับ2ยกกำลัง2ตัวส่วนครับ2ยกกำลัง n รอดไปครับไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขาเหลือแค่3คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n บวก1ก็จะกลายเป็น3คูณด้วย2ยกกำลัง n คูณกับ2นะครับต่อมานะครับเราจะมาจัดการกันเชิงตัวเลขนะครับ2ยกกำลัง3เป็น8 8คูณ6ก็เป็น48มันก็ได้เป็น48คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n ก้อนข้างหลังนะครับสำหรับตัวเศษนะครับ2ยกกำลัง2เนี่ยเป็น4 4คูณ4เป็น16ก็ได้เป็น16คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n ตัวส่วนนะครับข้างหน้าไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับ2ยกกำลัง n นะครับแต่ก้อนหลังเนี่ย3คูณ2เป็น6ใครๆก็รู้นะครับก็ได้เป็น6คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n เห็นไหมครับทุกก้อนเลยพัวพันเกาะติดไปหมดเลยคือ2ยกกำลัง n มันก็ดึง2ยกกำลัง n ออกมาข้างนอกเท่านั้นสำหรับตัวเศษนะครับเมื่อดึง2ยกกำลัง n ออกมาก็จะเหลือในวงเล็บคือ48ลบกับ16ส่วนตัวส่วนนั้นเมื่อดึง2ยกกำลัง n ออกมานะครับในวงเล็บข้างหน้าก็จะเหลืออยู่แค่1บวกกับ6เท่านั้น2ยกกำลัง n ปรากฏทั้งเศษ2ยกกำลัง n ปรากฏทั้งส่วนหารกันอยู่ครับ2ยกกำลัง n ไม่ใช่0มันก็ตัดกันไปสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้มีเฉพาะแค่ตัวเลขที่เป็นตัวเศษกับตัวส่วนเท่านั้น48ลบ16ก็คือ32ครับส่วนตัวส่วนนั้น1บวก6นะครับนักเรียนก็เอา1ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6แล้วก็นับต่อไปครับ2 3 4 5 6 7ข้อนี้ก็ตอบ32ส่วน7ครับหลังจากทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับเราจะมาดูเรื่องต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปของกลนครับเราจะเริ่มต้นด้วยบทนิยามนะครับถ้าเราให้ x กับ y เป็นจำนวนจริงใดๆ y จะเรียกว่าเป็นรากที่2ของ xก็ต่อเมื่อ y ยกกำลัง2จะเท่ากับ x ครับใครๆก็รู้นะครับว่า2ยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับ4เพราะฉะนั้น2จึงเรียกว่าเป็นรากที่2ของ4และในขณะเดียวกันครับลบ2ยกกำลัง2ก็เป็น4เช่นกันเพราะฉะนั้นลบ2ก็ถือว่าเป็นรากที่2ตัวหนึ่งของ4ด้วยจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนคงพอสังเกตเห็นได้ว่ารากที่2ของ4เนี่ยมี2ตัวครับคือ2กับลบ2กล่าวโดยทั่วไปนะครับสำหรับ x ที่เป็นจำนวนจริงเราจะใช้สัญลักษณ์อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแทนรากที่2ที่ไม่เป็นลบของ x ครับและในทำนองเดียวกันครับทั้งรากที่2ที่ไม่เป็นลบของ x และลบของรากที่2ที่ไม่เป็นลบของ x ก็ล้วนแต่เป็นรากที่2ของ x ทั้งสิ้นต่อไปนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการสื่อสารเราก็จะเรียกรากที่2ของ x ที่ไม่เป็นลบว่า square root x นักเรียนลองมาดูตัวอย่างนี้ครับ3ยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับ9เพราะฉะนั้น3ก็เป็นรากที่2ของ9
3เป็นรากที่2ที่ไม่เป็นลบของ9ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน3ด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือ3เท่ากับ square root 9และลบ3ยกกำลัง2ก็เป็น9เพราะฉะนั้นลบ3ก็เป็นรากที่2ของ9ลบ3เนี่ยเป็นรากที่2ที่เป็นลบของ9ดังนั้นเราก็จะเขียนแทนลบ3ด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้ครับก็คือลบ3เท่ากับลบ square root 9เรามาดูทฤษฎีบทแรกนะครับสำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ0และ y ที่มากกว่า0 square root x หารด้วย square root y จะมีค่าเท่ากับ square root ของ x ส่วน y ครับเราลองมาดูการใช้งานของมันนะครับถ้าสมมุติโจทย์กำหนดว่า square root 10หารด้วย square root 6มีค่าเท่าไหร่นะครับจากทฤษฎีบทเมื่อกี้นะครับเราก็จะพบว่า square root 10หารด้วย square root 6นั้นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ10ส่วน6ซึ่ง10ส่วน6คืออะไรครับก็คือ5ส่วน3ดังนั้น square root 10ส่วนด้วย square root 6ก็คือ square root ของ5ส่วน3นั่นเองครับจากนิยามของรากที่2ของ x นะครับถ้าสมมติเราจะขยายบทนิยามนี้ออกไปไม่ดูเฉพาะแค่รากที่2แล้วเป็นรากที่3รากที่4รากที่5บทนิยามนี้น่าจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้ตัวละครเราเพิ่มขึ้นมา1ตัวละครแล้วนะครับก็คือ n ในที่นี้เนี่ย n คือจำนวนเต็มที่มากกว่า1 x y ยังเหมือนเดิมครับ x y เป็นจำนวนจริงนะครับเราจะกล่าวว่า y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลัง n ได้ x ครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราพูดถึงรากที่2เนี่ยก็หมายถึงกรณีเฉพาะในกรณีที่ n เป็น2นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนะครับเพราะว่า2ยกกำลัง3เนี่ยเป็น8นะครับดังนั้น2จึงเป็นรากที่3ของ8และเนื่องจากลบ3ยกกำลัง5นะครับมีค่าเท่ากับลบ243เพราะเราจึงบอกว่าลบ3เนี่ยก็เป็นรากที่5ของลบ243เช่นกันหรือ2เป็นรากที่4ของ16และลบ2ก็เป็นรากที่4ของ16เพราะรากที่4ของ16นี่มันมี2ค่าครับคือมี2กับลบ2นักเรียนก็ลองดูนะครับว่า2ยกกำลัง4ก็เป็น16ลบ2ยกกำลัง4ก็เป็น16เช่นกันหรืออาจจะบอกว่าลบ3เป็นรากที่3ของลบ27เพราะลบ3ยกกำลัง3ก็ได้ลบ27แต่ตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่ารากที่3ของลบ27เนี่ยมีเพียงค่าเดียวครับคือลบ3นักเรียนครับหลังจากที่เรารู้จักรากที่ n ของจำนวนจริง x แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมารู้จักกับค่าหลักรากที่ n ของจำนวนจริง x ชื่อค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับนักเรียนต้องฟังให้ดีนะครับเราจะเริ่มต้นที่บทนิยามครับถ้าเราให้ x เป็นจำนวนจริงที่มีรากที่ nเราจะเรียก y ว่าเป็นค่าหลักรากที่ n ของ x ก็ต้องเมื่อผ่านเงื่อนไข2ข้อครับเงื่อนไขข้อแรกก็คือ y ต้องเป็นค่ารากที่ n ของ x และเงื่อนไขข้อที่2 x คูณกับ y ต้องมากกว่าเท่ากับ0หรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับว่าทั้ง x กับ y เนี่ยต้องมีเครื่องหมายเหมือนกันหรือมีอย่างน้อย1ตัวที่เป็น0ต่อไปมาดูในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ย y เป็นค่าหลักรากที่ n ของ xเราจะแทนค่าหลักรากที่ n ของ x ด้วยสัญลักษณ์อย่างที่นักเรียนเห็นครับสัญลักษณ์นี้นะครับก็คือเครื่องหมายกลนนะครับโดยมี n เป็นอันดับที่หรือดัชนีของกลนครับดังนั้นสัญลักษณ์อย่างที่นักเรียนเห็นอย่างนี้นะครับเราก็จะอ่านว่ากลนอันดับที่5ของ x หรือกลนที่5ของ x ครับเป็นสากลนิยมนะครับเราจะนิยมแทนเครื่องหมายกลนอันดับที่2นะครับด้วยสัญลักษณ์อย่างที่นักเรียนเห็นก็คือไม่ต้องเขียน2กำกับติดไว้นะครับเช่นค่าหลักรากที่2ของ5เราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์อย่างที่นักเรียนเห็นนี่นะครับหรืออาจจะอ่านว่า square root 5ก็ได้นะครับมีข้อเตือนจิตนิดนึงนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้เอาไว้นะครับค่าหลักรากที่ n ของ x เมื่อยกกำลัง n เนี่ยจะเท่ากับ x ครับแต่ในขณะที่ค่าหลักรากที่ n ของ x กำลัง n นั้นจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับ n ครับในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่ค่าหลักรากที่ n ของ x กำลัง n จะได้ x แต่ในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่ค่าหลักรากที่ n ของ x กำลัง n ก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ครับเรามาดูตัวอย่างนะครับค่าหลักรากที่5ของ3เมื่อนำไปยกกำลัง5ก็จะได้3ครับส่วนค่าหลักรากที่4ของลบ3ยกกำลัง4ดูนะครับ4เป็นจำนวนคู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาก็คือค่าสมบูรณ์ของลบ3และค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3ครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับ
ค่าหลักรากที่3ของลบ3ยกกำลัง3 3เป็นจำนวนคี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็คือลบ3ครับนักเรียนครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับค่ารากที่ n ของจำนวนจริงแล้วก็ค่าหลักรากที่ n ของจำนวนจริงแล้วนะครับต่อมาเราจะมารู้จักกับทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับค่ารากที่ n ของจำนวนจริงครับทฤษฎีบทนี้กล่าวว่าถ้า x และ y ที่เป็นจำนวนจริงนะครับมีค่ารากที่ n แล้วนะครับค่าหลักรากที่ n ของ x คูณอยู่กับค่าหลักรากที่ n ของ y เนี่ยจะเท่ากับค่าหลักรากที่ n ของผลคูณของ x กับ y นะครับและสำหรับกรณีที่ y ไม่เท่ากับ0นะครับค่าหลักรากที่ n ของ x เมื่อหารด้วยค่าหลักรากที่ n ของ y ก็จะมีค่าเท่ากับค่าหลักรากที่ n ของ x ส่วน y ครับนักเรียนครับเราคุยกันไปจบ1หัวข้อแล้วนะครับก็คือหัวข้อของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มต่อไปนะครับเราจะคุยกันต่อเรื่องของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะจากจำนวนเต็มจะขยายไปสู่จำนวนตรรกยะได้อย่างไรนักเรียนลองติดตามดูนะครับเราจะเริ่มขยายแนวคิดของเลขยกกำลังนะครับจากเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปสู่เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะโดยอาศัยค่าหลักรากที่ n เป็นตัวเชื่อมครับเราลองมาดูที่บทนิยามนะครับถ้าเราให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆเราให้ n นะครับเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1และที่สำคัญก็คือ a หรือจำนวนจริงตัวนั้นเนี่ยต้องมีรากที่ n เราจะเขียนแทนค่าหลักรากที่ n ของ a ด้วยสัญลักษณ์นี้ครับ a ยกกำลังเศษ1ส่วน n เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับค่าหลักรากที่3ของ4ก็จะถูกเขียนแทนได้ด้วย4ยกกำลังเศษ1ส่วน3หรือค่าหลักรากที่5ของลบ3ก็จะถูกเขียนแทนด้วยลบ3ยกกำลังเศษ1ส่วน5หรือค่าหลักรากที่2ของ2ซึ่งเราเรียกว่า square root 2เนี่ยนะครับก็จะเขียนแทนได้ด้วย2ยกกำลังเศษ1ส่วน2ครับเราลองมาดูนะครับว่าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนี่คืออะไรนะครับจำนวนตรรกยะคืออะไรครับก็คือจำนวนที่เขียนแทนด้วยเศษส่วนถูกไหมครับที่ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนี่เป็นจำนวนเต็มที่สำคัญคือตัวส่วนเนี่ยต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับและในที่นี้เนี่ยเราขอให้ตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยนะครับมีหอระมอเป็น1 a ยกกำลัง p ส่วน q นะครับในที่นี้เนี่ย p และ q เป็นจำนวนเต็มนะครับหอระมอของ p กับ q เป็น1นะครับและ q เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า0บทนิยามนะครับถ้าเราให้ a เป็นจำนวนจริง p และ q เป็นจำนวนเต็มประเภทที่ p กับ q นั้นมีหอระมอเป็น1และ q มากกว่า0ที่สำคัญก็คือ a ยกกำลังเศษ1ส่วน q นั้นต้องเป็นจำนวนจริงนะครับเราจะนิยามได้ว่าการเขียน a ยกกำลัง p ส่วน q นั้นก็เหมือนกับการเขียน a ยกกำลังเศษ1ส่วน q แล้วทั้งหมดยกกำลังด้วย p ครับกรณีที่ p น้อยกว่า0 a ต้องไม่เป็น0นะครับนักเรียนครับหลังจากที่เราได้รู้จักเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะแล้วนะครับเราย้อนกลับไปสักนิดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เราศึกษาเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มเรามีสมบัติ5ข้อถูกไหมครับที่เป็นทฤษฎีบทนะครับตอนนี้ถ้าสมมติเราเปลี่ยนเงื่อนไขสักนิดหน่อยครับเปลี่ยนเงื่อนไขด้านบนนะครับโดยให้ m และ n เป็นจำนวนตรรกยะขยายออกไปนะครับจากโลกของจำนวนเต็มไปสู่จำนวนตรรกยะและที่สำคัญก็คือ a ยกกำลัง m a ยกกำลัง n b ยกกำลัง m b ยกกำลัง n เป็นจำนวนจริงครับเราจะได้ว่าสมบัติทั้ง5ข้อที่เราเคยมีเมื่อสมัยเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนั้นยังคงใช้ได้จริงครับกับตอนนี้เมื่อเลขยกกำลังนี้มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะตัวอย่างนะครับจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนบวกนะครับข้อ1เนี่ย x และ y มากกว่า0นะครับ32คูณอยู่กับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2 y ยกกำลังลบเศษ2ส่วน3และส่วนด้วย81คูณอยู่กับ x ยกกำลังลบ3ส่วน2 y ยกกำลัง2ทั้งหมดเลยนะครับยกกำลังด้วยลบเศษ1ส่วน4ในที่นี้นะครับเราจะกระจายลบเศษ1ส่วน4เข้าไปนะครับให้ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วน32ครับได้รับมรดกเป็นคนแรก32ก็ยกกำลังลบ1ส่วน4x ยกกำลัง1ส่วน2ก็ยกกำลังซ้อนด้วยลบ1ส่วน4 y ยกกำลังลบ2ส่วน3ก็ยกกำลังซ้อนด้วยลบ1ส่วน4เช่นกันนี่คือสำหรับตัวเศษนะครับตัวส่วนนะครับ81ก็จะกลายเป็น81ยกกำลังลบเศษ1ส่วน4
x ยกกำลังลบ3ส่วน2ก็ยกกำลังซ้อนขึ้นไปด้วยลบ1ส่วน4 y ยกกำลัง2ก็เช่นกันครับยกกำลังซ้อนขึ้นไปด้วยลบ1ส่วน4จากนั้นจำนวนจริงที่เขียนอยู่รูปของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังซ้อนกันนั้นตามทฤษฎีเราว่ายังไงครับให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจาก32เนี่ยเรามอง32คือ2กำลัง5ก่อนเก็บไว้นะครับก็กลายเป็น2กำลัง5ยกกำลังลบ1ส่วน4ส่วน x ยกกำลัง1ส่วน2และยกกำลังซ้อนด้วยลบ1ส่วน4ใช้ทฤษฎีเมื่อกี้ที่ว่าไว้นะครับก็จะกลายเป็น x ยกกำลังลบ1ส่วน8และในทำนองเดียวกันครับ y ก็จะกลายเป็น y ยกกำลังเศษ1ส่วน6คราวนี้มาดูตรงตัวส่วนครับ81นะครับก็กลายเป็น3กำลัง4ซะก่อนแล้วค่อยยกกำลังซ้อนด้วยลบเศษ1ส่วน4ส่วน x กับ y ที่เหลือด้านหลังนั้นจัดการได้เลยครับก็จะกลายเป็น x ยกกำลังเศษ3ส่วน8y ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2เมื่อเราจัดการกับ x และ y นะครับ x ก็จะกลายเป็น x ยกกำลังเศษ3ส่วน8ส่วน y ก็จะกลายเป็น y ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3พวกแล้วล่ะพวกหนึ่งก็คือเป็นจำนวนจริงนะครับเดี๋ยวเรายกกำลังซ้อนกันเข้าไปพวกหนึ่งคือ x แล้วก็อีกพวกหนึ่งคือ y นะครับส่วนตัวพวกที่เป็นจำนวนจริงเนี่ยนะครับจาก2ยกกำลัง5และยกกำลังซ้อนด้วยลบ1ส่วน4ก็จะกลายเป็น2ยกกำลังลบด้วย5ส่วน4ส่วนตัวข้างล่างนะครับ3ยกกำลัง4ยกกำลังซ้อนด้วยลบ1ส่วน4ก็จะกลายเป็น3กำลังลบ1เราลองมาดูนะครับบรรดาเลขชี้กำลังของ x ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อรวบกันเข้ามาก็จะกลายเป็น x ยกกำลังลบเศษ1ส่วน8แล้วก็ลบด้วยเศษ3ส่วน8ครับส่วน y นะครับก็จะกลายเป็น y ยกกำลังเศษ1ส่วน6ลบด้วยลบเศษ1ส่วน2ซึ่งก็คือ1ส่วน6บวกเศษ1ส่วน2คลนอหาเป็นใช่ไหมครับก็ทำไปนะครับสุดท้ายก็จะได้ว่า3คูณอยู่กับ y ยกกำลังเศษ4ส่วน6แล้วก็ส่วน2ยกกำลังเศษ5ส่วน4คูณอยู่กับ x ยกกำลังเศษ4ส่วน8นะครับอะไรที่มันตัดได้ก็ตัดเสร็จนะครับสุดท้ายเราก็จะได้เป็น3คูณอยู่กับ y ยกกำลังเศษ2ส่วน3แล้วหารด้วย2ยกกำลังเศษ5ส่วน4คูณอยู่กับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ครับดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับค่าหลักรากที่3ของ 8a ยกกำลัง 2b ยกกำลังลบ 2 หารอยู่กับค่าหลักรากที่3ของ 64a ยกกำลัง 8b ยกกำลังลบ 5 เท่าไหร่ครับเราลองดูนะครับจากบทนิยามเนาะ a ยกกำลังเศษ1ส่วน nก็คือค่าหลักรากที่ n ของ a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยนะครับค่าหลักรากที่3ของ8คูณอยู่กับ a กำลัง2 b ยกกำลังลบ2ก็คือ8คูณอยู่กับ a กำลัง2 b กำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3ตัวส่วนก็เช่นกันครับก็จะสามารถเขียนได้เป็น64คูณอยู่กับ a กำลัง8 b กำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังด้วยเศษ1ส่วน3กระจายเศษ1ส่วน3เข้าไปหมดเลยครับเอาไปให้หมดทั่วทุกตัวเลยนะก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3ซึ่งก็คือ2 a ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3ก็กลายเป็น a ยกกำลังเศษ2ส่วน3 b ยกกำลังลบ2ยกกำลังซ้อนด้วย1ส่วน3ก็กลายเป็น b ยกกำลังลบ2ส่วน3ตัวส่วนครับ4ยกกำลัง3แล้วก็ยกกำลังด้วย1ส่วน3มันก็เหลือ4เท่านั้น a ยกกำลัง8ยกกำลังซ้อนด้วย1ส่วน3ก็กลายเป็น a ยกกำลังเศษ8ส่วน3สุดท้ายครับb ยกกำลังลบ5ยกกำลังซ้อนด้วย1ส่วน3เอามาคูณกันนะเนาะกลายเป็น b ยกกำลังลบ5ส่วน3ตัวละครตอนนี้เหมือนเดิมนะครับมี2มี4ก็ตัดกันซะเหลือตัวข้างล่างคือ2 a ก็รวบซะ b ก็รวบซะ a รวบได้อะไรครับจาก a ยกกำลังเศษ2ส่วน3เมื่อหารด้วย a ยกกำลังเศษ8ส่วน3ก็นำเลขชี้กำลังมาลบกันก็กลายเป็น a ยกกำลังเศษ2ส่วน3ลบด้วย8ส่วน3ทำนองเดียวกันกับ b ครับก็จะได้ว่าเป็น b ยกกำลังลบ2ส่วน3แล้วก็ลบด้วยลบ5ส่วน3ซึ่งก็คือบวกด้วย5ส่วน3นั่นเองอย่าลืมนะครับตัวส่วนยังมี2อยู่นะครับเราจัดการบวกลบเลขเศษส่วนตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะได้เป็น a ยกกำลังลบเศษ6ส่วน3คูณอยู่กับ b ยกกำลังเศษ3ส่วน3ทั้งหมดส่วนได้2 a ยกกำลังลบ6ส่วน3ก็คือ a ยกกำลังลบ2 3ตัด3ก็เป็น1ซ้ำมันก็เหลือ b โดดๆข้างล่างก็มี2อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับจัดการกันเรียบร้อยขมวดกลายมาเป็นb ส่วนด้วย2คูณอยู่กับ a ยกกำลัง2ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับของการแก้ปัญหาโจทย์สมการที่เกี่ยวข้องกับ square root ครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนี้นะครับ square root ของ 3x บวก 4 เท่ากับ x เซตคำตอบของสมการนี้คือเซตไหนครับเราจะเริ่มต้นทำอย่างไรดีครับข้อนี้นะครับเราจะเริ่มต้นโดยการพยายามจะกำจัด square root ให้ออกไปครับและอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ช่วยในการกำจัดตัว square root นี้ได้เนี่ยก็คือการยกกำลังสองทั้งสองข้าง
เมื่อเรายกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับเราก็จะได้ว่าข้างซ้ายนะครับก็คือ3 x บวก4ส่วนข้างขวาเนี่ยก็คือ x กำลังสองนะครับนักเรียนโยกย้ายไปมานะครับนักเรียนก็จะจัดรูปได้เป็น x กำลังสองลบ3 x ลบ4เท่ากับ0อันนี้ง่ายๆครับเราแยกตัวประกอบได้ครับแยกตัวประกอบได้ออกมาเป็น x ลบ4กับ x บวก1นักเรียนลองแยกดูนะครับและจังหวะที่ x ลบ4คูณอยู่กับ x บวก1มันเท่ากับ0เนี่ยมันก็แปลว่า x คือ4หรือไม่เช่นนั้นแล้ว x ก็ต้องเป็นลบ1ทีนี้คำตอบตอนนี้ที่มี2ตัวคือ4กับเป็นลบ1เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้ง2ตัวมันจะมีตัวหนึ่งใช้ได้อีกตัวหนึ่งใช้ไม่ได้หรือมันจะใช้ไม่ได้เลยทั้งคู่หน้าที่เราก็คือตรวจสอบครับแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยนะครับและการตรวจสอบก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับนักเรียนลองแทน4เข้าไปในโจทย์ครับใครๆก็รู้นะครับว่า4คูณ3ได้12 12บวก4เป็น16 square root 16ก็คือ4 4มันเท่ากับ4ใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่าคำตอบแรกนะครับก็คือ x ที่เท่ากับ4เนี่ยใช้ได้ครับแต่ครั้นนักเรียนลองแทน x ที่เท่ากับลบ1ลงไปนะครับ3คูณอยู่กับลบ1เนี่ยได้ลบ3ลบ3บวกอยู่กับ4เนี่ยได้1ข้างซ้ายได้ square root 1ครับส่วนข้างขวาเนี่ยได้ลบ1แล้ว1กับลบ1มันเท่ากันซะที่ไหนอะครับเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าการที่ x เท่ากับลบ1เนี่ยใช้ไม่ได้ครับถามว่าข้อนี้เราตอบว่า4ได้ไหมมันก็คงตอบแล้วมันก็รู้แหละนะครับว่านักเรียนคิดอะไรได้แต่มันก็คงจะไม่ตรงกับคำถามที่เขาถามเพราะเขาถามถึงเซตของคำตอบเพราะฉะนั้นถ้าตอบให้ถูกต้องตามประเพณีปฏิบัติหรือตรงตามคำสั่งจริงแล้วเนี่ยนะครับข้อนี้ก็ต้องตอบว่าเซตของ4ครับนักเรียนครับเหนื่อยหรือยังดูกันอีกสักข้อแล้วกันนะครับ square root x ลบ1บวกกับ square root x ลบ2นะครับเท่ากับ square root 3ลบ x x คืออะไรเขาให้หานะครับแล้วก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างครับพอยกกำลังสองทั้งสองข้างในฝั่งขวาไม่น่ากังวลอะไรหรอกครับมันก็หลุดออกมาเป็น3ลบ x ก็เท่านั้นส่วนฝั่งซ้ายนั้นนะครับถึงแม้ว่ายกกำลังแล้วนะครับมันยังติดไอ้เจ้าลักษณะหน้าตาเป็น square root อยู่แต่เดี๋ยวเราก็คงจัดการได้ครับฝั่งซ้ายที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นั้นเมื่อกระจายออกมาก็จะได้เป็น x ลบ1ซึ่งก็คือหน้ากำลังสองนะครับคราวนี้ก้อนบวก2หน้าหลังก็จะได้เป็นบวกด้วย2 square root x ลบ1 square root x ลบ2ส่วนหลังกำลังสองก็จะกลายเป็น x ลบ2นะครับฝั่งซ้าย x จัดการกับ x นะครับลบ1กับลบ2จัดการกันก็กลายเป็น 2x ลบ3บวกอยู่กับ2คูณอยู่กับ square root x ลบ1 square root x ลบ2ฝั่งขวาเหมือนเดิมครับก็คือ3ลบ x จากนั้น 2x กับลบ3โยนไปฝั่งนู้นครับฝั่งซ้ายเหลือไอ้เจ้า2หน้าหลังนะครับก็คือ2 square root x ลบ1คูณอยู่กับ x ลบ2ตอนนี้เรารวบแล้วนะครับด้านขวานะครับจะกลายเป็น6ลบกับ 3x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรายังติด square root อยู่ก้อนนึงนะครับแล้วทำเหมือนเดิมครับนักเรียนยกกำลัง2ทั้ง2ข้างฝั่งซ้ายเนี่ยมายกกำลังสองทั้งสองข้าง2ยกกำลังสองก็เป็น4ถูกไหมครับ square root ของ x ลบ1คูณอยู่กับ x ลบ2เมื่อยกกำลังสองก็กลายเป็น x ลบ1คูณอยู่กับ x ลบ2ถ้าจะลำบากใจนิดหน่อยก็คือฝั่งขวานะครับเลขมันพองขึ้นแต่มันก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้นะครับยกกำลังสองแล้วก็กลายเป็น36ลบกับ 36x บวกกับ 9x กำลังสองฝั่งซ้ายนะครับเราก็คูณกระจายเข้าไปนะครับแล้วก็เอา4แถมเข้าไปให้ด้วยอีกตัวนึงก็จะกลายเป็น4คูณอยู่กับ x กำลัง2ลบกับ 12x บวก8ฝั่งขวาที่เป็น36ลบ 36x บวก 9x กำลัง2นั้นจากนั้นเราก็โยกย้ายไปมาครับก็จะได้เป็น 5x กำลัง2ลบ 24x บวกกับ28เท่ากับ0จากนั้นนักเรียนก็ต้องเล็งแล้วครับเราพยายามจะแยกตัวประกอบถูกไหมครับถ้าแยกได้ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเล็งแล้วมองไม่เห็นนักเรียนก็ไม่ต้องตกอกตกใจนะครับเพราะอย่างน้อยๆเราก็มีสูตรว่า x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a แต่ข้อนี้โชคดีครับแยกตัวประกอบได้ง่ายออกมาเป็น2วงเล็บวงเล็บแรกก็คือ 5x ลบ 14 อีกวงเล็บนึงก็คือ x ลบ 2เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแก้สมการนี้ออกมาเราก็จะได้ว่า x มี2ค่าครับก็คือ14ส่วน5หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็น2แต่ทั้ง2ตัวนี้จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือมีบางตัวใช้ได้บางตัวใช้ไม่ได้ไม่มีใครตอบได้หรอกครับต้องทดลองเองครับและจำเป็นต้องทำด้วยก็คือแทนเข้าไปในโจทย์เราจะเริ่มแทนด้วย x ที่เท่ากับ14ส่วน5ครับเมื่อเราแทน x เข้าไปด้วย14ส่วน5เราจะได้ว่า square root 14ส่วน5ลบ1บวกอยู่กับ square root 14ส่วน5ลบ2จะเท่ากับ square root 9ส่วน5บวกอยู่กับ square root 4ส่วน5ครับจากนั้นนะครับเราหาคลนเนาะคลนคือ root 5ต
ัวเศษก็คือรูท9บวกรูท4รูท9เนี่ยก็คือ3สแควร์รูท4ก็คือ2เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้ก็คือ5ส่วนด้วยสแควร์รูท5ครับแต่ครั้นเมื่อเราแทน14ส่วน5เข้าไปในฝั่งขวาเราก็จะได้เป็นสแควร์รูทของ3ลบ14ส่วน5นักเรียนลองคิดดูนะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนสแควร์รูท5ตอนนี้นะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไม่เท่ากันแล้วนั่นก็แปลว่าการแทน x ที่เท่ากับ14ส่วน5นั้นเนี่ยเกิดความขัดแย้งนั่นก็คือ14ส่วน5ไม่ใช่คำตอบของสมการครับคราวนี้เรายังเหลือความหวังอีกตัวนะครับก็คือ x เป็น2พอเราแทน x เข้าไปด้วย2นะครับฝั่งซ้ายก็จะได้เป็น square root 2 ลบ 1 บวกอยู่กับ square root 2 ลบ 2 ซึ่งเท่ากับ1ครับฝั่งขวากระจอกครับก็ได้1เช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเราแทน x เท่ากับ2เข้าไปในสมการนะครับมันสอดคล้องครับนั่นก็แปลว่า2เนี่ยเป็นคำตอบของสมการดังนั้นข้อนี้เซตคำตอบของสมการก็คือเซตของ2ครับนักเรียนครับเราเริ่มต้นเรียนในวันนี้นะครับด้วยเรื่องของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับเราศึกษาสมบัติต่างๆของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยเราขยายแนวคิดนะครับขยายจากเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มเนี่ยไปเป็นเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะครับแล้วเราก็ดูว่าสมบัติต่างๆที่เคยใช้ได้ตอนที่เราศึกษาเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนั้นเนี่ยใช้ได้อยู่ไหมนะครับสำหรับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะแล้วก็มีสมบัติอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างหรือไม่นะครับอยากจะชวนนักเรียนคิดต่อตรงนี้ครับว่าจากเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มไปสู่เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะครับถ้าเราอยากจะขยายต่อจากจำนวนตรรกยะเนี่ยเราน่าจะศึกษาเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นอะไรครับใช่แล้วครับเราน่าจะดูตัวนี้ครับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอตรรกยะนะครับสมบัติที่เคยใช้ได้ตอนที่เป็นเลขยกกำลังที่เป็นจำนวนตรรกยะยังคงใช้ได้อยู่ไหมสำหรับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอตรรกยะและที่สำคัญก็คือและไอ้เจ้าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอตรรกยะเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอตรรกยะนะครับเราเน้นเฉพาะเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนอตรรกยะนะครับตัวอย่างก็หลากหลายเลยครับนักเรียนจะให้ฐานของเลขยกกำลังเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้เลขชี้กำลังเนี่ยเป็นจำนวนอตรรกยะตั้งแต่2ยกกำลังสแควร์รูท3 3ยกกำลังสแควร์รูท2เศษ1ส่วน2ยกกำลังสแควร์รูท3เศษ1ส่วน3ยกกำลังสแควร์รูท2สแควร์รูท2ยกกำลังสแควร์รูท3หรือสแควร์รูท3ยกกำลังสแควร์รูท2ได้ทั้งสิ้นเลยครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าค่า1เนี่ยนะครับจำนวน1ที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอตรรกยะเนี่ยจะมีค่าเป็นอะไรนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนี้นะครับ2ยกกำลังสแควร์รูท3ครับเนื่องจากสแควร์รูท3นะครับประมาณได้ด้วย 1.73205 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสแควร์รูท3ก็เป็นจำนวนจริงครับที่อย่างน้อยๆก็มีค่าอยู่ระหว่าง 1.73200 กับ 1.73210แนวคิดในการพิจารณาค่าของจำนวนจริงซึ่งอยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอตรรกยะนั้นก็คือการพิจารณาค่า x ที่เป็นจำนวนตรรกยะครับจำนวนตรรกยะนั้นเป็นจำนวนที่มีค่าที่เข้าใกล้กับ square root 3แล้วเราก็จะได้ว่า2ยกกำลัง x ก็จะยิ่งมีค่าเข้าใกล้2ยกกำลัง root 3ดังนั้นในที่นี้นะครับถ้าถามว่าค่าของ2ยกกำลัง root 3เป็นเท่าไหร่เราอาจจะยังตอบไม่ได้หรอกครับตอนนี้แต่อย่างน้อยๆเรารู้ว่าค่าของ2ยกกำลังสแควร์รูท3นั้นจะต้องมากกว่า2ยกกำลัง 1.73200 แล้วก็น้อยกว่า2ยกกำลัง 1.73210 เมื่อพิจารณาบนเส้นจำนวนนะครับเราก็จะพบว่าในตอนที่เราพิจารณา2ยกกำลัง 1.73200 นั้นกับ2ยกกำลัง 1.73210 นั้นมันเป็นจำนวนจริงครับที่หาตำแหน่งแห่งที่ได้ครับบนเส้นจำนวนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย2ยกกำลังสแควร์รูท3ก็จะเป็นจำนวนจริงจำนวนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บนเส้นจำนวนเนี่ยมันต้องอยู่ตำแหน่งเดียวแหละครับแต่ตอนนี้ค่าของเขาอย่างน้อยๆเราก็ประมาณได้แล้วว่ามันจะต้องอยู่ระหว่างช่วงนี้แน่ๆประเด็นก็คือว่าถ้าเราขยับค่าที่อยู่กรอบทั้งคู่เนี่ยให้มันเข้าใกล้เรื่อยๆเช่นเราขยับจาก2ยกกำลัง 1.73200 ให้กลายเป็น2ยกกำลัง 1.73201และขยับจาก2ยกกำลัง 1.73210 ให้กลายเป็น2ยกกำลัง 1.73209 เพราะฉะนั้นช่วงที่ทำให้2ยกกำลังรูท3มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะแคบเข้ายิ่งเราขยับตัวกรอบให้เข้ามามากเท่าไ
เราก็จะยิ่งเข้าใกล้ค่าที่แท้จริงของ2ยกกำลังสแควร์รูท3มากขึ้นเท่านั้นครับในที่นี้ถ้าขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับให้กลายเป็น2นะครับยกกำลังด้วย 1.73204 ส่วนทางด้านขวาขยับเข้ามาเป็น2ยกกำลัง 1.73206 เห็นไหมครับค่าที่เป็นไปได้ของ2ยกกำลังรูท3ซึ่งต้องเป็นจำนวนจริงจำนวน1มันก็จะอยู่ระหว่างนี้เท่านั้นนะครับแนวคิดนี้ก็คือแนวคิดที่พยายามจะประมาณค่า x ที่เป็นจำนวนตรรกะให้มีค่าเข้าใกล้สแควร์รูท3มากที่สุดและเมื่อนั้น2ยกกำลังจำนวนตรรกะตัวนั้นก็จะมีค่าเข้าใกล้2ยกกำลังรูท3ที่เป็นจำนวนอัตตรรกะและแนวคิดนี้ก็สามารถใช้ได้กับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอัตตรรกะทั่วๆไปครับเรื่องนี้สำคัญนะครับตั้งแต่เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มมาสู่เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะและมาสู่เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอัตตรรกะทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจะเป็นพื้นฐานในการเรียนตอนต่อไปในเรื่องของฟังก์ชันเลขชี้กำลังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็คือช่วงของการสรุปนักเรียนจำได้ไหมครับว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างหลักใหญ่ใจความของวันนี้ประกอบไปด้วย2หัวข้อครับ1ก็คือเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและอีก1ก็คือเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะเราเริ่มต้นโดยการพูดถึงบทนิยามครับเป็นบทนิยามที่เด็กที่สุดเลยนะครับก็คือสำหรับ A ที่เป็นจำนวนจริงและ M ที่เป็นจำนวนเต็มบวก A ยกกำลัง M ก็หมายถึง A คูณกันทั้งหมด M ตัวจากบทนิยามนี้นะครับเราขยายต่อออกไปอีกนิดสำหรับเงื่อนไขก็คือว่าถ้า A เป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่0 M ยังคงเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ A ยกกำลัง0จะเท่ากับ1ครับและที่สำคัญก็คือ A ยกกำลังลบ M ก็คือเศษ1ส่วนด้วย A ยกกำลัง M และที่สำคัญครับ0ยกกำลังด้วยจำนวนเต็มบวกใดก็ตามก็จะมีค่าออกมาเป็น0ครับตรงนี้นักเรียนต้องดูดีๆนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิด0ยกกำลัง0เป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายในทางคณิตศาสตร์นะครับจากบทนิยามทั้งหลายนะครับเรานำมาสร้างเป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้ดังนี้ครับทฤษฎีบทนี้มี5ข้อนะครับตามเงื่อนไขที่นักเรียนเห็นเนี่ยเราจะได้ว่าข้อแรกนะครับ A ยกกำลัง M คูณอยู่กับ A ยกกำลัง N ก็จะมีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง M บวก N นะครับข้อที่2นะครับ A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลังด้วย N ก็จะมีค่าเหมือนกับ A ยกกำลัง M คูณ N หรือเป็น A ยกกำลัง N ทั้งหมดยกกำลัง M ก็ได้นะครับข้อที่3นะครับ A คูณ B ทั้งหมดยกกำลัง M ก็จะได้เป็นA ยกกำลัง M คูณอยู่กับ B ยกกำลัง M ข้อ4ครับ A ส่วน B ทั้งหมดยกกำลัง M นะครับก็จะเท่ากับ A ยกกำลัง M ส่วนด้วย B ยกกำลัง M และข้อสุดท้ายครับ A ยกกำลัง M ส่วนด้วย A ยกกำลัง N ก็จะเท่ากับ A ยกกำลัง M ลบ N ครับจากทฤษฎีบท5ข้อนี้นะครับนักเรียนจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็นำไปใช้งานให้ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของรากของจำนวนจริงเราเริ่มต้นที่บทนิยามของรากที่2ของจำนวนจริงนะครับก็คือถ้าเราให้ x และ y เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วเนี่ยนะครับ y จะเป็นรากที่2ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลัง2แล้วเท่ากับ x นักเรียนยังพอจำได้นะครับว่าเวลาเราพูดถึงรากที่2ของจำนวนอะไรสักจำนวนหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับที่จะมีมากกว่า1ค่าเช่น -2 ก็เป็นรากที่2ของ4และ2ก็เป็นรากที่2ของ4ด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นนะครับอีกบทนิยามหนึ่งตามเงื่อนไขที่เห็นเนี่ยนะครับเราจะกล่าวว่า y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลัง n แล้วได้ x เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงรากที่2เนี่ยมันก็คือกรณีเฉพาะของบทนิยามนี้นั่นเองคือกรณีที่ n เป็น2ครับต่อมานะครับเราพยายามขยายนะครับขอบเขตของเลขชี้กำลังจากจำนวนเต็มให้กลายเป็นจำนวนตรรกะโดยเราเริ่มแบบนี้ก่อนครับง่ายๆก็คือจำนวนตรรกะซึ่งอยู่ในรูปแบบของเศษ1ส่วนด้วยจำนวนนับที่มากกว่า1นะครับตามเงื่อนไขที่เห็นเนี่ยนะครับเราจะเขียนค่าหลักรากที่ n ของ a ด้วยสัญลักษณ์นี้ครับ a ยกกำลังเศษ1ส่วน n จากนั้นนะครับ
จากที่เราสามารถเขียนค่าหลักลากที่ n ของ a ด้วยสัญลักษณ์ a ยกกำลังเศษ1ส่วน n แล้วนะครับเราจะขยายไปครับโดยที่เลขชี้กำลังเนี่ยเจ้าตัวเศษไม่จำเป็นต้องเป็นเลข1เสมอไปนะครับและตามเงื่อนไขของบทนิยามนี้ถ้านักเรียนเห็นนะครับเราจะได้ว่า a ยกกำลัง p ส่วน q นั้นมันจะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังเศษ1ส่วน q ครับและก็ทั้งหมดยกกำลังด้วย p ตรงนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในกรณีที่ p เป็นลบตอนนั้นเนี่ย a ห้ามเป็น0นะครับหลังจากที่เรารู้จักความหมายของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะแล้วนะครับเราก็มาดูซิว่าไอ้เจ้าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะเนี่ยมันมีสมบัติหรือมีทฤษฎีใดบ้างนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูครับทฤษฎีแพ็คแรกที่มี5ข้อของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนั้นเมื่อเราเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการยอมรับให้เลขยกกำลังนั้นเนี่ยนะครับมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะได้ทฤษฎีบททั้ง5ข้อนั้นก็ยังคงใช้ได้จริงครับในตอนสุดท้ายนะครับเราได้พูดถึงแนวคิดนะครับจากการขยายแนวคิดของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับอาศัยความหมายของค่าหลักรากที่ n ของจำนวนจริงนะครับมาสู่เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะนะครับและเราก็ได้พูดขยายไปสู่เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอตรรกะใช่ไหมครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่เราจะศึกษาในเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มความแคล่วคล่องว่องไวนะครับในการนำทฤษฎีบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกำลังที่เราได้เรียนไปวันนี้เพื่อใช้งานต่อไปในตอนหน้าๆครับ